แล้วก็มันมีประเด็นที่หลายคนกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็มีข่าวลือนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะครับสําหรับพื้นที่ที่มีข่าวเกี่ยวกับซีเซียมนึนั่นก็คือสินค้าเกษตร<ฆ>ล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของมะยงชิดที่ปราจีนบุรี ซึ่งล่าสุดนะครับทางกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็ติดตามสถานการณ์นี้อย่างกล้ไดชิดนะครับโดยเฉพาะการรับซื้อมะยงชิดในพื้นที่แล้วก็มีคํายืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหาชาวสวนตอนนี้แจ้งคําสั่งซื้อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีเหมือนเดิมกลับคืนมาแล้วนะครับไม่ได้มีการถูกยกเลิกตามที่เป็นข่าวแล้วก็ตอนนี้ทางกรมการค้าภายในก็มีเรื่องของรถโมบายพาณิชย์อีก100จุดนะครับที่เอาไว้ขายสินค้าเกษตรในพื้นที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับ ก็วันนี้นะครับมีคําชี้แจงข่าวลือนี้นะครับจากท่านอธิบดีวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับก็วันนี้ท่านอธิบดีชี้แจงประเด็นนี้นะครับเป็นข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมะยงชิดพูดถึงกรณีที่ว่ามีชาวสวนมะยงชิดเนี่ยที่ปราจีนบุรีประสบกับปัญหาก็คือพอมีข่าวปั๊บเนี่ยเรื่องของซีเซียม137มในพื้นที่คําสั่งซื้อทั้งหมดเนี่ยถูกยกเลิกอันนี้เป็นข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็วันนี้เนี่ยท่านอธิบดีชี้แแจงไวว้้บบนี่า ทางกระทรวงพาณิชย์ได้สอบถามข้อที่จริงไปจากชาวชาวสวนท่านนั้นที่เป็นข่าวแล้วนะครับก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงมีผล,ผลผลิตเหลืออยู่ที่สวนแห่งนั้นเนี่ยประมาณ50กิโลกรัมลูกค้าที่เคยยกเลิกคําสั่งซื้อไปกลับมาสั่งซื้อตามปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของสินค้าก็คือมะยงชิดในภาพรวมปีนี้เนี่ยอันนี้คือภาพใหญ่ทางประเทศนะครับปริมาณผ,ผลผลิตออกสู่ตลาดปีนี้ค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากภาวะอากาศที่เอื้ออํานวยต่อการ ปลกผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยแหล่งผลิตใหญ่นะครับความจริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปราจินบุรีแต่อยู่ที่สุขโทขทัยนครนายกพิษณุโลกและพิจิตรตอนนี้ม่ยงชิดนะครับประมาณสัก90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ออกสู่ตลาดทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเหลือเพียงแค่สัดส่วนแค่น่าจะไม่ถึง10%แล้วาคาดว่า10%นนี้นะครับน่าจะออกสู่ตลาดได้เนี่ยภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มีการรวบรวมเข้าไปรับซื้อผู้ที่รวบรวมรับซื้อนะครับเข้าไปรับซื้อมะยงชิดจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็มีการจําหน่ายผ่านรถโมบายพาณิชย์100จุดในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับส,สำหรับสถานการณ์ซีเซียม137ในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับค่ะ ปราจีนบุรีเนี่ยจริงๆหลายอำเภอเขาก็มีการปลูกผลไม้แล้วก็ขึ้นชื่อนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมอย่างที่ตำบลโคกปีบอำเภอศรีมหโหสถจังหวัดปราจีนบุรี <ๆ S 2> วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ค่ะ<ม>ไปดูว่าผลผลิตภายในสวนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงรับคําแนะนําจากเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดในการดูแลผลผลิตส้มโอให้ได้คุณภาพและพร้อมเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลคือส้มโอของที่อำเภอศรีมหาสถเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจัดเป็นงานประจาปีเลยนะคะเพราะว่าส้มโอที่นี่เนี่ย ผลผลิตดีแล้วก็ได้ราคาดีด้วยพอมีเรื่องของเหตุการณ์ซีเซียม137เข้ามาเนี่ยแน่นอนคนก็กงังวลครับฉะนั้นตอนนี้ทางภาครัฐเองเนี่ยก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาตรวจดินภายในสวนผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและบอกว่าข่าวสารซีเซียม137นั้นไม่ได้มีผลกระทบกับตนค่ะเนื่องจากมอว่าพื้นที่ของตำบลโคกปีบ อยู่ห่างไกลาจากโรงหลอมที่เป็นข่าวหลายสิบกิโลเมตรค่ะคือส่วนนี้เนี่ยตัวของเกษตรกรท่านนี้ก็บอกว่ายังคงเก็บพืชเก็บผักผลไม้ในสวนส่งขายให้กับลูกค้าทุกวันและลูกค้ายังคงเชื่อมั่นผลผลิตจากสวนในฐานะของประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีก็บอกนะคะว่าก็ไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับาสารซีเซียมหนึ่งสาเจ็นะคะ,คะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะในส่วนตัวของ สวนพลเมโลการเด้นนะคะไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้เลยค่ะเราสามารถสื้อขายขายสินค้าของเราในสวนได้ผลไม้เราออกทุกวันค่ะไม่มีสารตกค้างอย่างที่ข่าวออกแล้วก็ไม่มีความน่าหนักใจเลยค่ะสามารถส่งออนไลน์ได้และตลาดเขตอำเภอใกล้ๆเคียงและในอำเภอเราค่ะถึงว่าเขากังวลงไหมถามเขาเขาไม่กังวลค่ะเขามั่นใจคุณภาพที่เราทำส่งออกไป แล้วเขาการันตีได้ว่าของเราสดจริงไม่มีสารปนเปื้อนเพราะว่าในหนปีเรามีสารตรวจสารตรวสารตกค้างดูแล้วค่ะซึ่งสารตกค้างตรงนี้เขาตรวจทุกปีอ้อยอมเสียเงินจ่ายเองในราคา7,500บาทส่วนเรื่องของการกํากับนโยบายภาพใหญ่นะครับดูที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากเกษตรทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการติดตามใกล้ชิดเรื่องของซีเซียม137 ก็ทางคุณเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านรัฐมนตรีเองก็ยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับถึงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสารซีเซียม137ที่พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนทั้งระยะ 300- ถึง500เมตรโดยรอบโรงงานที่เกิดเหตุต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงไม่พบการฟุ้งกระจายของสารตัวนี้นะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยรอบๆโรงงานพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยระยะประมาณ500เมตรไม่มีพื้นที่การเกษตรนะครับก็ทางกระทรวงเกษตรเองก็ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรไม่มีสารปนเปื้อนแล้วก็ตอนนี้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับ คือความจริงแล้วเนี่ยปราจีนบุรีนอกจากมายงชิตส้มโอแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีทุเรียนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือต้องบอกว่าทุเรียนของปราจีนบุรีเนี่ยขึ้นเป็นทะเบียน GI ที่ต้องบอกว่าดินของปราจีนบุรีเนี่ยมันมีมเรื่องของความพิเศษความเฉพาะเพราะปลูกแล้วเนี่ยพันุ์ที่เขาปลูกมากมก้านยาวหมอนทองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหมอนทองค,คือเยอะมาก ส่วนตัวเคยไปที่สวนทุเรียนปราจีนบุรีค,คือส่วนใหญ่เนี่ยชาวกเกษตรกรเขาจะปลูกทุเรียนกันเยอะพี่นุแล้วรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยกำลังจะออกแล้วด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้น,อน,นตอนนี้<จ>น,น,นะครับก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้ที่จะเร่งอยู่ก็คือเร่งสร้างความเข้าใจแล้วก็โงเกษตรก็รับไปเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับแต่ว่าดูจากคําชี้แจงทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เชื่อว่าผู้บริโภคน่าจะสบายใจได้แล้วนะครับว่าสินค้าเกษตรทุกๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่ทั้งหมดของปราจีนบุรีณตอนนี้เนนะรคับ ก็ถือว่าเคลียร์ไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการยืนยันว่าผล,ลไม้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดประจิมบุรีณตอนนี้ทานได้ปกตินะคะคุณผู้ชม